11:19 ครับ3แคปชั่นนะเดี๋ยวฟังเสียงไปพร้อมกันกับแคปชั่นนี้ละมุนกันอีกต่อเนื่องเลยโว้ยดื้อแบบน่ารักน่าเลิฟนะครับเดี๋ยวต่อเนื่องกันนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าแคปชั่นประกอบแบ็คกราวด์ลูฟี่นะครับฟังเสียงพร้อมกันครับดื้อไม่ใช่ดื้อไปในสายที่ดื้อแบบขอไม่ฟังนะอันนี้เป็นดื้อแบบน่ารักแต่ว่าดื้อไม่ใช่ดื้อไปในสายที่ดื้อแบบขอไม่ฟังนะอันนี้เป็นดื้อแบบน่ารักที่ขู่แต่ว่าก็คือออกจากป่าคนโก้ครับดื้อแบบน่ารักไม่ใช่ดื้อแบบบอกไม่ฟังนะก็ดื้อแบบบอกฟังอ่ะครับโอ้โหมอบความละมุนกันอีกยาวกันต่อเนื่องเลยนะครับไปต่อกันครับต่อกันกับแคปชั่นนี้เลยนะช่องเล็กๆช่องนี้ขอประกาศจุดยืนตรงนี้ว่าจะทำช่องให้เป็นช่องที่ใครเข้ามาจะขอให้มีแต่ความสุขจะขยี้จะฟินในแบบช่องเรารักกูเมนคั่วครับเฮดิตพี่แมวนั่นเองนะครับพี่แมวแอปแมว3ไม่รู้อะไรเมนคู่แล้วถ้าใครไม่ชอบมาฟินขอเชิญช่องถัดไปประกาศให้กันรู้ทั่วถึงเลยนะครับวีรินเลิฟก็แชร์และให้เครดิตซึ่งกันตรงนี้นะขอเป็นพันธมิตรร่วมด้วยช่วยกันไม่มีโครงมีขังนะก็ตามนี้นะครับเราไปต่อกันครับแม่หิงโยกกันได้เลยทีเดียวครับโอ้โหไปต่อแล้วปิดท้ายกันครับนี่ช็อตภาพนี้น่ะยังอยู่กันอินเสิร์ตกันอยู่ประกอบกับแคปชั่นฮอนโก้ที่อินโพสเมื่อเริ่มโตขึ้นเราจะเริ่มไม่ต้องการอะไรนอกจากใช้ชีวิตให้มีความสุขนี่ไงครับนี่เลยจากพี่สายฝนนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์สักหน่อยนะครับพร้อมนี่ความชัดเจนของธนดลในวันเกิดปีนี้คือที่สุดสำคัญครอบครัวทั้งสองยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีที่ซิลเบลแซวเด็กๆรวมถึงพี่ก้องนะครับยืนเคียงคู่กันตลอดไปนะมีความสุขด้วยกันใช้ชีวิตได้มีความสุขนะครับลุยเคียงคู่กันครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะมองยังไงไม่ว่าจะมีกระแสไม่มีว่าจะมีใครมาพงมาปั่นอะไรใดๆความชัดเจนและมั่นคงสองเต้ายังคงอยู่เสมอพวกเรายาวไปครับยาวไปโอเคครับแล้วเจอคลิปต่อไปครับ